สวัสดีครับพี่น้องยังอยู่น้ำผมคือเก่านะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำในรูปแบบของเล่นลำซิ่งนะครับก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องคือเก่านะครับมีพี่น้องเข้าคอมเมนต์มาว่าแนะนำทางลำซิ่งให้ฟังแน่นะครับก็คือผมจะแนะนำพี่น้องแบบนี้นะครับเนาะคำว่าลำซิ่งกับลำเพลินลำแพนนะครับสุดสะแนนลำเดินหรือว่าจะเป็นลำยังก็แล้วแต่นะครับย่อมแตกต่างกันออกไปนะครับแต่บัดนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้พี่น้องฟังในรูปแบบของลำซิ่งกับลำเพลินละกันเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันนะครับเขาเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องครับผมเอาสิครับผมผมจะมาอธิบายให้ฟังให้พี่น้องได้เข้าใจเลยผู้ที่กำลังจะฝึกหรือฝึกอยู่แล้วบัดนี้บ่เข้าใจว่าผมสิเล่นลำซิ่งแบบใดไล่ลำซิ่งคือไล่ใดนะครับไล่ลำเพลินคือไล่ใดเล่นแบบใดเนาะบัดนี้ผมจะมาไขให้พี่น้องแบบนี้ลำซิ่งนะพี่น้องเนาะ กับลำเพลินอันเดียวกันครับถ้าพี่น้องเล่นลำเพลินได้นั่นคือพี่น้องเล่นลำซิ่งก็ได้ครับเอาไล่ที่เล่นลำเพลินน่ะไปเล่นลำซิ่งได้เลยนะครับนี่คือร่วมสมัยนะครับที่ผมบอกตัวนี้คือร่วมสมัยคือสิ่งสมัยใหม่ก็หมายถึงว่าถ้าพี่น้องอยากให้มันเป็นลำซิ่งให้เป็นไล่ลำซิ่งเบิ่งผมเหตุแบบนี้เนาะผมจะอธิบายฟังมาไล่ลำซิ่งส่วนมากแล้วที่เฮาเบิ่งตามคลิปวิดีโอทั่วๆไปเพิ่นจะบอกหัวขึ้นลำซิ่งก็คือรูปแบบของการขึ้นหัวตัวนี้ก็คือขึ้นหัวลำซิ่งสมัยใหม่นั่นเองหรือสมัยเก่าหรือยังก็แล้วแต่เขามองว่าเป็นการขึ้นหัวลำซิ่งขึ้นไล่ลำซิ่งนะพี่น้องเนาะแต่จริงๆแล้วการสิเล่นลำซิ่งหรือสิเล่นลำเพลินอย่างนี้บ่ได้เจาะจงหรอกครับว่าเขาสิขึ้นยังไงขึ้นยังไงก็ได้นะครับอันนี้เอาไปขึ้นลำเพลินก็ยังได้เลยนะครับไอ้ระหว่างไล่เขาสิเล่นไปนะครับเขาสิเล่นแฮ่เขาสิเล่นยังมันบ่ได้เฉพาะเจาะจงนะพี่น้องเนาะแต่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำจังสี่ว่าในเมื่อตรงเนี้ยเป็นคนทั่วไปว่าเป็นการเกณฑ์การเล่นไล่ลำซิ่งนะก็คือผมกับมองว่าเป็นการเล่นไล่ลำซิ่งคือกันกับว่าเป็นอย่างเฮาบ่ต้องคิดตรงนั้นละกันเนาะพี่น้องเนาะให้เอาอันนี้มาเริ่มต้นเนาะพี่น้องเนาะให้เอาอันนี้มาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นแล้วพอเล่นจบแล้วก็ให้ไปเล่นไล่ลำเพลินล่ะพี่น้องเล่นไล่ลำเพลินปกติที่พี่น้องเล่นเลยนะครับครับแล้วก็เล่นไล่ลำเพลินที่พี่น้องเล่นนะครับนั่นคือทฤษฎีในรูปแบบของเล่นลำซิ่งร่วมสมัยนะครับผมจะแนะนำแบบนี้ผิดพลาดขออภัยด้วยพี่น้องด้วยบางที่อาจจะบ่ได้ตรงกับ ก็โทษหลายๆพี่น้องบ่ได้ตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับความคิดของหลายๆคนที่ชื่อบอกแบบนี้นะครับแต่สำหรับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นพิษเนี่ยมันบ่ได้มีขอบเขตอยู่แล้วพี่น้องเฮาเล่นจังได๋มันก็ขอให้เฮาสื่อออกมาว่าตอนนี้เฮาเล่นลำซิ่งอยู่เด้อก็แค่นั้นพี่น้องก็ขึ้นหัวก็เป็นเล่นไล่ลำซิ่งแล้วครับแต่จริงๆแล้วลำเพลินลำซิ่งการเล่นรูปแบบเดียวกันเลยตรงเนี้ยแต่ว่าลำเพลินอาจจะขึ้นหรืออาจจะเป็นจะเป็นกับเขาเรียกว่าขึ้นลำเพลินนะครับถ้าขึ้นแบบนี้
คนทั่วไปก็มองว่าเอ้ยขึ้นหลายลำสิงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องไปแยกแยะตรงนี้ออกคือที่ผมบอกนี่คือว่านี่แหละเวลาเฮาจะได้รู้ว่าอ๋อ นี่แหละคือทางลำสิงนี่แหละคือทางลำเพลินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านคือที่ผมบอกว่าท่านจะเรียนลำเพลินไหนก็คือเรียนลำสิงไหนบ้านนี้มันแตกต่างมองใดบ้านนี้มองแตกต่างเนาะผมก็สิบอกมองแตกต่างมันมีมองแตกต่างอยู่คือลำเพลินนะครับมันจะแตกต่าง1จังหวะจังหวะเขาจะซาลงนะครับซาลงลำซิ่งจังหวะเขาจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วรูปแบบการเล่นนะครับรูปแบบการเล่นจากลำเพลินน้องสาวผู้หลับผู้เขานางเขานางเดี๋ยวเห็นว่าสาวนู้นทานข้าวนี่กับใครมือกันคุณทำเลยราตรีน่าลาบรองเพื่อนน้องก็คือการเล่นแบบโยนโยนซาซาโยนโยนนะครับย้อนย้อนแต่วันนี้พอกลายเป็นลำซิ่งปุ๊บขันซิ่งสมัยใหม่นี่เขาจะหาวแล้วครับเขาจะหาวแล้วก็คือเป็นซิ่งข้าหมายข้ามาซิ่งนั่นคือมันซิ่งให้มองว่ามันซิ่งแล้วกันนะครับมองว่ามันซิ่งแล้วเพราะว่ามันห่าวมันซิ่งนั่นคือเขาเรียกว่าลายลำซิ่งทางซิ่งนะครับถ้าเล่นเพิ่นเฮาก็ต้องเอาลายที่เฮามีเนี่ยลายที่เมื่อกี้เนี่ยล่ะซาลงมาดรอปลงมาให้มันเป็นโยนโยนจะบ่ย่ำหลายนะครับจะบ่ซ้ำหลายคือขันเฮาซ้ำๆเนี่ยมันกลายเป็นลายมันคือคักมันหาวมันก็เลยออกสิ่งนะพี่น้องเนาะพอเข้าใจบ่ที่ผมเอานะครับเนาะประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากมาบอกอยากมาใครให้พี่น้องฟังผู้ที่เพิ่นถามเข้ามาแล้วก็พี่น้องทุกคนที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยคือนี่ล่ะถ้าเฮาแม่งมองบ่ออกว่าเอ้ยผมจะเล่นไล่ลำซิ่งแบบใดผมจะเล่นไล่ลำเพลินแบบใดนี่คือคำตอบครับอยากให้เป็นซิ่งสิ่งที่พี่น้องมีอยู่น่ะเล่นไปเลยครับซิ่งก็มีเต้ยเข้าไปคือกันเพิ่นก็มีเต้ยเข้าไปคือกันนะครับบ่ได้ผิดเลยนะครับยิ่งถ้าเฮาไปแฮเป็นไล่แฮไปเนี่ยเฮาบ่ได้มีหมอลำมาลำเล่นจังไหนก็บ่มีผิดนะพี่น้องคันอยากให้ซิ่งก็เล่นจังหวะเร็วขึ้นอยากให้เพิ่นก็เล่นจังหวะดรอปลงมานะครับบัดนี้เพิ่นมันก็ไปตรงกับเซิงกับเพิ่นกับจังหวะคล้ายๆกันโยนโยนคือกันนะซึ่งมองไปแล้วก็คืออยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันซึ่งเอามาใช้น้ำกันได้นะครับเพียงแค่เฮาต้องอธิบายจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดให้ผู้ฟังได้รู้ว่าอ๋อนี่ผมเริ่มลำซิ่งนะนี่ผมเริ่มลายลำเพลินนะเนี่ยประมาณนั้นครับแต่ข้างในคือกันครับเล่นคือกันเล่นคือเอาให้เปลี่ยนแค่อารมณ์ในการเล่นก็คือหนึ่งถ้าเฮาจะเล่นลำซิ่งเฮาก็ใส่อารมณ์ให้คึกคักเข้าไปอารมณ์ให้รุนแรงเข้าไปนิดหน่อยนะครับคันเฮาจะเล่นลำเพลินเฮาก็เฮ็ดอารมณ์ของเฮาบรรยายออกมาในนิ้วมือของเฮาเนี่ยให้อ่อนหวานให้โยนโยนให้ย้อนย้อนนั่นคือทฤษฎีในการแนะนำท่านของผมนะครับเนาะที่ถามมาเนาะก็ลองเอาไปประยุกต์ใส่เบิ้งนะพี่น้องเนาะซึ่งถ้าจะให้ผมสอนมาเล่นแบบใดเนี่ยอันนี้จะเป็นการสอนนะครับแต่อันนี้เมื่อนี้ผมบ่ได้มาสอนมาผมบ่ได้มาสอนแบบนี้นะครับคลิปแบบนี้มีเยอะแยะนะครับไปเปิดเบิ่งนะพี่น้องในช่อง YouTube หลายๆท่านและอาจารย์เพิ่นสอนอยู่นะครับอันนี้มีเยอะคันอยากเป็นในจุดนี้มีครับมีแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยคือผมมองลึกเข้าไปในหันอีกว่าผู้ที่มีแล้วเนี่ยผู้ที่มีตรงนี้แล้วแต่ว่าจักสินําไปใส่แบบใดบางที่ไปเล่นอยู่ในลําเพิ่นในไล่ลําเพิ่นครับก็เลยว่ามื้อนี้ผมจะไขให้จังซี่ประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าถือไปเป็น
มาตรฐานอีหยังมากมายนะครับการพูดคุยกันการแนะนำอีหยังอันไหนดีเก็บเอานะครับครับเก็บเอาไปประยุกต์ใส่ในรูปแบบส่วนตัวของพี่น้องได้เลยนะครับผมบ่ได้ห่วงเนาะเอาไปใส่ในไลฟ์พี่น้องได้เลยก็ถือว่าผมเป็นแนะนำแนวทางละกันนะครับเอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใส่นะครับอันไหนที่มันบ่ดีได้บ่ถูกต้องก็อย่าไปเก็บไปใส่ใจนะครับทิ่มไปนะครับทิ่มไปบ่ต้องบ่ต้องมาหักล้างกันนะครับบ่แม่นว่าโอ้เจ้าเว้าบ่ถูกได้บ่ต้องหักล้างกันคันคิดว่าผมเว้าบ่ถูกหรือว่าบ่ชอบตรงนั้นก็คือบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะแค่นั้นเองนะถ้าคิดว่าโอเคสิ่งที่ผมบอกมันมีแนวทางที่ไปประยุกต์ได้เอาไปประยุกต์นะครับซึ่งสำหรับผมเล่นแบบนี้แหละพี่น้องถ้าผมจะเล่นสิ่งเวลาแฮเนี่ยผมก็จะขึ้นหาแนวคล้ายๆคำว่าสิ่งมาขึ้นเริ่มต้นหัวให้พี่น้องได้ฟังให้เขาคิดมาโอ้เนี่ยลายลำสิ่งนี่มาประมาณนั้นเล่นลายห่าวๆนะครับแต่ถ้าเล่นเพื่อนกังวะกองลำเพื่อนเข้ากับสิลูกอยู่แล้วขึ้นมาปุ๊บอ้าวซาครับลำเพลินเนาะ โอเคพี่น้องวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงนะครับในการคำว่าลำซิ่งบัดนี้ผมจะแนะนำให้ลึกเข้าไปอีกนิดนึงข้อแตกต่างบัดนี้จากสิ่งสมัยใหม่นะครับสิ่งสมัยใหม่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่าเล่นให้ดุดันนะครับดุดันให้คึกคักให้สิ่งแล้วกันกับสิ่งสมัยเก่านี่แตกต่างนะพี่น้องเนาะสิ่งสมัยเก่านี่การสิ่งสมัยเก่าสิมีทั้งสิ่งแบบก่อนประยุกต์สิ่งแบบก่อนสิ่งครับสิ่งแบบสิ่งใส่แค้นก็คือลำก่อนนะครับสิ่งแบบเดินดงซึ่งที่ผมบอกมานี่ก็อยู่ในยุคเดียวกันอยู่แล้วก็เล่นแต่ว่าเพียงแค่ว่าสิแตกต่างมองใดแตกต่างมองที่ว่าเพิ่นจะใส่ลายสุสแนนมาเล่นบัดคันเดินดงก็ใส่ลายสุสแนนมาเล่นลำกอนเนี่ยใส่ลายสุสแนนเล่นครับพินก็ได้เคสก็ได้คันเฮาเข้าใจเฮาก็เล่นใส่เพิ่นได้คือกันนะครับนั่นความหมายคือว่าคันก็จังถ้าเป็นสุสแนนแค้นสุสแนน7สุสแนน4ครับผมก็คือเป็นอันนี้เขาเรียกว่าลำกอนนะครับถ้ามาก่อนประยุกต์กับซิมี่ดนตรีเขามาใส่นะครับคือประยุกต์ให้ม่วนขึ้นมาจากน้อยนะครับก็ลำกอนก็มาก่อนซิ่งก่อนซิ่งก็มาก่อนประยุกต์นะครับก็คือก็หมายว่าจากต้นแบบคือเป็นก่อนใส่แค้นใส่หยังลำแบบบ่มีจังหวะกองนะครับหันมาลำแบบโล่งๆนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นมีพินมานะครับมีจังหวะมานํานะครับเป็นลำก่อนสิ่งนะครับเป็นมีกองสุดมานะครับประมาณนั้นมีกองท่อมมาพอต่อมาก็เป็นลำก่อนประยุกต์มีอิเล็กโทนมีหยังเข้ามานะครับมีการร้องไปพร้อมมีร้องเพลงร้องหยังโอเคนะครับประมาณนั้นคร่าวๆนะพี่น้องเนาะนี่คือในรูปแบบของคอแตกต่างนะพี่น้องคอแตกต่างนะพี่น้องเนาะวันนี้การเล่นของเขามันก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าคือจังผมเคยลงคลิปไปแล้วในรูปแบบของพ่อสังวานนั่นสิเพิ่นเป็นลำก่อนซิ่งอันนั้นลำก่อนซิ่งคือในรูปแบบของก่อนซิ่งเขาจะมาเล่นแบบสมัยใหม่ใส่ยังสิบางที่มันจะบ่ถือคำเพิ่นแล้วนะครับ
มันจะบ่ถือคำเพิ่นแล้วเพราะว่าการลงของเขาคือจะเล่นใส่กับคำล่ำเพิ่นนะครับเล่นใส่กับคำล่ำเพิ่นนั่นคือข้อแตกต่างที่ผมให้พระย่ามจะแนะนำให้ฟังในตอนช่วงท้ายนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสิ่งสมัยใหม่สิ่งสมัยใหม่นี่คือเฮาเล่นไล่สิ่งไปเลยคันผู้ล่ำสิ่งก็ล่ำไปนะครับคันคือเฮามองออกแล้วนี่จังได๋ก็ถือกันอยู่แล้วนะครับดนตรีเนาะถือกันแน่นอนพี่น้องแต่ว่าสิ่งสมัยเก่านี่คือสิ่งโบราณนี่เขาเรียกว่าต้องลงให้บอกให้เพิ่นอีหลีแล้วพิ้นกับแค้นนี่ต้องถือกันนะครับคำล้ำสิ่งกับคือชี้บ่งบอกอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคพี่น้องคือบางที่ผมอธิบายลึกไปหลายผู้ที่บ่เข้าใจผู้ที่บ่ได้มองตรงนี้อาจจะมองเป็นเรื่องที่บ่มันจะเลอะเทอะไปเนาะพี่น้องเนาะก็อธิบายคร่าวๆประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ผู้ที่อยากศึกษาเลิกเข้าไปนี่ก็จังโทรหาผมแล้วกันก็ได้นะครับเพราะว่าการเล่นสุสแนนใส่กับก่อนเดินดงแบบใดอีหยังจังใดนะครับมันหลากหลายพี่น้องหลากหลายแต่ว่ากับบ่ใช่ว่าสิซับซ้อนลึกลับอีหยังมากมายเนาะก็คือว่าคันเฮาได้รู้แล้วก็อ้อทันทีเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมก็ถือเป็นวิทยาทานให้กันและกันนะครับผิดพลาดขออภัยหลายๆนะครับผมอย่าไปมองเรื่องที่บ่ดีนะครับมองเอาที่สิ่งดีๆต่อกันนะครับไปฝึกไปปฏิบัติไปต่อยอดเอาแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับการแนะนำในรูปแบบของการเล่นทั้งสิ่งนะครับในรูปแบบของการเล่นนักศิลป์ผู้ที่คอมเมนต์มากลองไปวิเคราะห์เบิ่งไปประยุกต์เบิ่งอีกทีนึงนะครับเนาะว่าควรจะเล่นแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวคลิปต่อๆไปถ้าอยากให้ผมเฮ็ดแบบว่าให้เป็นการสอนสอนเล่นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ผมมาแนะนำในรูปแบบว่าเหมือนท่านเล่นได้แล้วแต่ว่าท่านมองยังว่าท่านบอกว่าจะไปเล่นแบบใดจะเอาอันใดขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะครับโอเคแล้วครับถ้าคลิปต่อๆไปผมอาจจะมาสอนในรูปแบบของการเล่นละกันเนาะว่าไล่นี่เล่นจังซี่เอาบอกต่อบอกอีกทีนึงนะครับเนาะโอเคกับมีพี่น้องคอมเมนต์มาหลายๆคนนะครับว่าให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่บางทีก็ผมก็บ่ทันมีเวลาละกันแต่ว่าผมบ่ได้ลืมเนาะพี่น้องเนาะคันผิดพลาดก็หรือว่ามันช้าหรือว่าจังได๋ก็ขอโทษขออภัยกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะพี่น้องเนาะไปกันติดตามกันต่อๆไปนะครับผมก็มีอย่างดีๆผมก็สิเอามาให้พี่น้องได้ศึกษามาแนะนำกันคือเก่านะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าเนาะนะครับเนาะให้อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมช่วงนี้แห้งโรคระบาดหนักนะครับระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายนะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยววรวีสังสรรค์ปันศิลป์นะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม